สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับโอ้โหเมื่อคืนเจ็บปวดมากๆครับเปิดไป600รูบี้นะครับคืออยากได้นะครับอยากได้อินุยาชานะเพราะว่าพอค่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเดี๋ยววันที่7หลังอัปเดตนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับมันก็จะออกเบิ้ลแบบไม่คิดแรกเบิ้ลแล้วนะผมก็เลยอยากได้นะครับอยากได้มาเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าทีมของผมเนี่ยอ่ะมาดูทีมของผมกันครับคือทีมของผมเนี่ยไม่มีตัวแทงที่ยิงสกิลรุนแรงเลยครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มข้างหน้าเนี่ยผมเน้นเป็นกลุ่มตัวบัฟนะครับอ่ะส่วนตัวทำดาเมจเนี่ยผมเน้นคริอย่างเดียวเลยนะผมก็เลยยังเล่นอัดป้อมอยู่เป็นหลักนะครับอ่ะถ้ายื้อไม่ไหวนะผมก็จะเริ่มไปเล่นอัดป้อมละตอนนี้มันยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับค่าความสามารถเพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันพุธอยู่นะครับแต่เดี๋ยววันพฤหัสหลังอัปเดตเนี่ยค่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนละแต่ว่าผมเนี่ยสลับไปสลับมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปเล่น PVP กันดีกว่าครับว่าทำไมเนี่ยผมถึงอยากได้นะครับตัวอินุยาชาแต่ว่าคิดว่าเดือนนี้คงไม่ได้เปิดแล้วนะครับคงดูวันที่15เลยนะครับผมจะรอดูว่าวันที่15เนี่ยตัวเกมจะมีเรนเจอร์พิเศษหรือเปล่านะบอลโลกนะครับยังรอลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวจบ PVP รอบนี้ก็มี400ก็โอเคละพอจะเปิดได้อีกสัก1ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากลางเดือนเนี่ยสมมุติว่ากลางเดือนผมไม่มีตัวเกมไม่มีเรนเจอร์ตัวใหม่มานะครับผมก็จะเปิดเกียร์นะครับจะเปิดเกียร์2รอบนะเพื่อที่จะเอากาชาพอยต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมเอากาชาพอยต์ไปลุ้นอีกทีนึงโอ้โหคราวนี้ได้ยากแน่นอนนะแต่ว่าก็คงต้องลองดูครับอ่ะเดี๋ยวไปเล่น PVP กันดีกว่าครับมาเล่น PVP กันดีกว่าครับแก้เจ็บช้ำนะครับมาดู PVP ก็เจ็บช้ำหนักกว่าเดิมนะเมื่อวานเพิ่งจะอยู่มาสเตอร์1ไปหยกๆนะครับปรากฏว่าโดนตีกลับรัวเลยครับรัวยับเกือบจะตกมาสเตอร์2เลยนะโอ้โหทีมตั้งรับของผมเนี่ยค่อนข้างจะกากเลยทีเดียวนะครับถึงเป็นอีกเหตุผลนึงนะที่ว่าผมเนี่ยอยากจะได้อินุยาชานะครับถ้าได้อินุยาชามาเนี่ยเกมตั้งรับน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมมีเกียร์ลิมิเต็ดดีๆอยู่ชิ้นนึงแล้วล่ะเดี๋ยวลองมาดูครับเทียบกับทีมนี้นะเขามีบราวจินจิไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยเรื่องเกียร์ก็ไม่น่าจะต้องพูดถึงนะครับมีบราวจินจิเนี่ยรับรองว่าต้องใส่เกียร์โหดแน่นอนนะเดี๋ยวดูครับผมก็ยังต้องเล่นอัดป้อมอยู่อย่างนี้นะถ้าเกิดเจอที่ทีมที่เขาโหดๆนะครับเนี่ยดูครับโอเคอยากได้อินุยาชาใช่ไหมเพื่อนมาช่วยแล้วครับเพื่อนมาช่วยละแต่ว่าณตอนนี้มันยังเพิ่มร่างแบบว่าคิดแรกอยู่นะครับอีกแค่วันเดียวครับพรุ่งนี้พฤหัสเดี๋ยวดูครับว่าผมจะเจาะเขาได้ไหมเนี่ยสำหรับทีมคริแบบนี้นะครับก็มาเน้นปล่อยตัวคริเลยครับตัวซุดเนี่ยผมไม่กลัวละผมไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับมีแค่เรื่องของการขโมยแร่ผลิตแค่นั้นเองนะตัวซุดนะครับความถึกเนี่ยไม่เหลืออะไรละโอเคชนะได้ครับเรียบร้อยอินุยาชายังอยู่เลยนะดูนะนี่ขนาดตัวเพื่อนส่งมานะครับตัวเพื่อนผมเนี่ยเป็นแค่เวล140เองนะเขาก็ถามว่าจะทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์ดีมั้ยเนี่ยจริงๆก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากฟันธงนะครับว่าควรจะทำตัวไหนเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามผมเข้ามานะครับว่าพี่ทำตัวไหนเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์ดีนะอะไรประมาณนี้นะครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าแท็กติกนะครับแท็กติกแล้วก็สไตล์การเล่นของแต่ละคนเนี่ยเล่นประมาณไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางคนเล่นอัดป้อมครับบางคนเล่นยื้อนะครับตัวเลือกที่จะทำเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะฉะนั้นนะครับการเลือกที่จะอัพตัวไหนเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยบางทีก็ต้องอยู่ที่สไตล์ของเราด้วยนะครับเทคนิคการเล่นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวัดใจนะอีกส่วนหนึ่งคือวัดใจเลยครับเพราะว่าอย่างมายะนะครับที่ผมทำคลิปไปแล้วนะไปดูได้นะครับคลิปการความเคลื่อนไหวของตัวเกมนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนะครับล่าสุดก็เป็นเมกาแมนแล้วอนาคตเนี่ยจะเป็นตัวอะไรอีกจะเป็นเซย่าหรือเปล่าคืออย่างเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกเสือขาวนะครับรวมถึงเรนเจอร์บางตัวนะครับที่ผมเห็นแล้วล่ะว่ามีการเนิร์ฟนะครับบางตัวเนี่ย
ออกมาใหม่ๆนะครับมันก็จะมีความถึกเป็นพิเศษนะอาจจะแบบว่าหลบสกิลเก่งขึ้นหรือว่าเลือดเนี่ยดูเยอะมากกว่าเดิมนะครับแต่พอจบรอบของมันที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยสักเดือนนึงนะครับมันก็เหมือนเดิมละเหมือนเดิมนะสุดท้ายก็โดนปรับกลับมาเหมือนเดิมครับไปลุยกันต่อครับเจอซูทไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยตอนนี้คือผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่กลัวละเพราะว่าความถึกของมันอ่ะลดหายไปค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคตัวเซย่าตัวมูนดุริยางครับยังเป็นปกติอยู่นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับเจอทีมนี้เดี๋ยวจะลองยื้อๆดูครับว่าจะยื้อไว้ไหมยื้อไหวไหมเอ้ยทำไมเสียงมันเพี้ยนได้ขนาดนี้เดี๋ยวดูกันครับตัวแซลลี่ขี่ห่านขี่หงอะไรของผมเนี่ยโอ้โหจะยื้อไหวไหมเนี่ยมันขโมยไปเพียบเลยอะหรือว่าเป็นตัวของมันเองวะเดี๋ยวรอดูครับเขาพัดละเขาพัดมาละผมรีพัดออกก่อนรีพัดออกก่อนนะโอเคครับแบบนี้ก็สบายเลยครับสรุปคือดันไม่ออกนะบอทมันโหดนะครับถ้ารอบไหนบอทมันโหดเกินไปเนี่ยก็สู้ยากนะก็ต้องใช้วิธีแก้ทางแบบนี้นะครับไม่งั้นก็สู้ไม่ได้นะนะครับซารีคีหานเนี่ยผมว่าใครที่ใช้อยู่จริงๆมันก็ดีอยู่นะดีอยู่นะครับแต่อยากให้ไปเน้นที่สกิลมากกว่านะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างจะตีแรงนะตัวซารีคีหงนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันก็จะเจาะพวกสายพลังนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวสายพลังถึกๆนะตอนนี้ก็เต็มไปหมดครับเต็มไปหมดครับซูดก็ยังถือว่าถึกนะซูดนะครับตัวอินุยาชานะครับบราชินจีนะครับหรือมูนดุริยางนะครับคือเอามาช่วยเนี่ยมันก็เจาะได้บ้างนะพอจะเจาะได้บ้างนะครับใครมีก็เอามาใช้กันได้นะโอเคอันนี้เป็นทีมรวมตัวถูกเนิร์ฟนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารวมตัวถูกเนิร์ฟจะเป็นยังไงบ้างไปลุยกันครับจริงๆเนี่ยองค์ประกอบทีมของเขาเนี่ยเขาก็คัดแต่ตัวดีๆมานะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยครับมีการเจาะได้ไวขึ้นนะโอ้โหเนี่ยครับเจาะได้ไวอยู่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวโดนกลับแล้วครับผมอัดป้อมก่อนเลยครับถ้ามันออกมาเยอะแบบนี้เนี่ยก็ต้องทำแบบนี้นะครับคือเราไม่รู้จะทำยังไงนะบางคนแบบบอกว่าโหทีมผมไม่เก่งเท่าพี่เลยผมยังเล่นยื้อเลยครับมันไม่มันจะยื้อยังไงอ่ะมันยื้อจนแบบจนเราโดนตีสุดป้อมแล้วก็ป้อมแตกอย่างเงี้ยเหรอคือยังไงน่ะถ้าสมมุติว่าเราโดนเจาะหนักๆนะครับผมว่ามันก็เอาคืนไม่ได้ครับถ้าแบบบอดออกมาโหดมากๆอย่างเงี้ยมันเจาะเราจนตายเกลี้ยงเงี้ยเราก็ไม่สามารถปล่อยตัวออกมาต้านได้ตลอดนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีเทคนิคนะครับมีเทคนิคอยู่อย่างนึงก็คือว่าปล่อยตัวแท้งเถื่อนๆเนี่ยที่แบบเลือดเยอะๆออกมาทีละตัวครับจนกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะใช้ไอเทมก่อนนะครับแต่ว่ามายุคหลังๆเนี่ยมันลำบากนะเพราะว่าเรนเจอร์มันยิงค่อนข้างจะรุนแรงนะครับคือถ้าเกิดเราพลาดนิดเดียวเนี่ยเขายิงปั๊บเดียวป้อมเราบึ้มนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยถ้าเรนเจอร์มันหมดป้อมปุ๊บนะครับตัวสายคลินะครับมันคลิไวนะครับปั๊บเดียวเนี่ยยิง 2-3 ทีเนี่ยป้อมแตกได้เลยนะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บอทออกมาเยอะๆนะครับผมว่าไม่น่าเสี่ยงครับไม่มีอะไรที่น่าจะเสี่ยงเลยนะโอเคไปดูกันรอบสุดท้ายแล้วขอจัดคะแนนทีมนี้ก็ได้ครับลองไปดูกันครับไปจัดไปมีอินุยาชานะครับแต่ว่าเขาใช้ร่างอัลตร้านะเดี๋ยวหลังอัปเดตนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาคงจะปรับนะครับตายไวครับอินุยาชาเกิดอะไรขึ้นเขาใส่เกียร์อะไรเนี่ยทำไมมันถึงตายง่ายจังผมว่านะแสดงว่าเขาไปไหนไปเน้นเกียร์ตีแรงมากกว่านะผมว่านะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำไมอินุยาชาเขา
ตายง่ายจังหรือว่าเพิ่งจะอัพขึ้นมาเล่นเอ๊ะหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวรอไปดูกันดีกว่าผมไม่แช่แข็งนะครับจะดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมนั้นทำไมมันถึงตายง่ายจังเนี่ยจะได้วิเคราะห์ถูกนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามผมเข้ามาเหมือนกันนะคือหลายคนเนี่ยเปิดได้บราวชินจินะครับเปิดได้อินุยาชานะครับซึ่งเป็นตัวแทงค์นะครับที่ทำดาเมจได้ดีนะครับคือมีสกิลดาเมจที่ค่อนข้างจะดีนะแต่ปรากฏว่าไม่มีเกียร์ลิมิเต็ดนะครับประเภทที่เป็นเพิ่มเลือดบวกกับตีกายรุนแรงนะครับทำให้มีปัญหานะครับมันมีปัญหาในการเลือกเกียร์อยู่นะว่าการเลือกเกียร์เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเอ้ยเขาก็ใส่เกียร์ถูกนี่ว่าทำไมมันตายง่ายจังวะโอ้อันนี้น่าแปลกนะครับเนี่ยครับเลือด34ล้านนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีหลบสกิลด้วยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยตายง่ายซะงั้นนะเดี๋ยวไปดู PVP กันอีกทีนึงนะครับหรือว่ามันจะเข้าข่ายที่ผมบอกนะครับว่าเนี่ยตัวชีริวก็ใส่ค่อนข้างถึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยครับตัวอื่นๆช่องกลางเนี่ยเขาใส่เป็นเพิ่มเลือดทั้งนั้นเลยนะโอ้โหแสดงว่าเข้าข่ายบอทอ่อนนะครับเดี๋ยวไปดูรีเพย์กันอีกสักทีนึงนะครับผมก็งงนะจริงๆมันไม่น่าจะตายง่ายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับโดนดอกแรกไม่เป็นไรนะครับโดนคลีไป2ทีครับบวกสกิลปลิวเลยครับปลิวกันหมดเลยนะหรือว่าจริงๆแล้วอินุยาชามันก็ไม่ถึกสักเท่าไหร่นะครับจริงๆเคยเห็นคอมเมนต์มาอยู่เหมือนกันนะว่าอินุยาชาดูไม่ถึกนะครับแต่ว่าค่าเลือดของมันเนี่ยถ้าไม่นับตัวโกดอตนะครับไม่นับตัวโกดอตเนี่ยเพราะว่ามีคนบอกว่าตัวโกดอตเลือดเยอะที่สุดในเกมนะผมไม่ได้ทันไปดูนะเพราะว่าไม่มีตัวนี้เลยนะครับไม่เคยได้รีวิวด้วยนะก็เป็นตัวที่เลือดเยอะที่สุดในเกมนะครับตัวอินุยาชาแล้วก็มันเป็นสายพลังนะครับฉะนั้นสายพลังเนี่ยก็มีต้านสกิลมันก็ไม่ควรที่จะตายง่ายนะครับตามหลักเนี่ยแต่ไอดีหลักผมคงไม่ได้มีแล้วล่ะเต็มที่ก็ได้ลุ้นอีกแค่สักครั้งหนึ่งนะครับส่วน ID ลองเนี่ยผมมีนะครับเดี๋ยวคงจะทำให้ดูเนี่ยครับมันก็ตายง่ายจริงๆนะก็อาจจะเป็นในรอบที่บอทมันอ่อนหรือเปล่านะมันก็เลยดูจากค่าง่ายๆนะครับโอเควันนี้ก็มาระบายความแค้นนะครับที่เปิดกาชาไม่ได้นะเสียไป600ลูบี้แต่โอเคครับไม่ค่อยได้ซีเรียสสักเท่าไหร่นะเพราะว่าระบบตัวเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละบางรอบก็เปิดได้บางรอบก็เปิดไม่ได้นะครับจริงๆอย่างรอบนี้ผมก็เปิดได้คาโมเมะแล้วนะแต่ว่าตัวที่ต้องการมากกว่าน่ะเป็นอินุยาชานะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสมากสักเท่าไหร่เพราะว่าID ลองของผมก็มีนะครับ ID ลองผมมีและอินุยาชาคาโมเมะนะครับมีแซลลี่นะครับแซลลี่ดาวินชีนะครับแล้วก็มีตัวดารุมะนะครับคือ ID ลองเนี่ยโหดกว่าเดี๋ยวมันจะต้องโหดกว่า ID หลักนะครับแต่ว่าคงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับที่จะปั้นหากบต่างๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเล่นให้ดูกันประมาณนี้ครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ